ครับสวัสดีครับท่านครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือบ้านเลขที่206นะครับบ้านเกาะทองหมู่ที่19ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับที่นี่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6มกราคมพุทธศักราช2556ครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพของพ่อบุญยืนนามวงนะครับพ่อบุญยืนนามวงนะครับท่านได้เกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2475และท่านก็ได้มรณะเมื่อวันที่2มกราคม2556นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ที่6มกราคม2556นะครับวันนี้ที่นี่นะครับได้มีการประกอบพิธีชาปนกิจศพของพ่อบุญยืนนามวงนะครับวันนี้เวลา10นาฬิกาจะมีพิธีประกอบพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็เวลา11นาฬิกาก็จะมีพิธีการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะครับเวลา12นาฬิกานะครับทางญาติญาติแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับจะร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับและหลังจากนั้นเวลา13นาฬิกาตรงนะครับก็จะมีพิธีการเคลื่อนศพไปสู่สุสานวังดินนะครับวันนี้นะครับก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าโศกเสียใจของลูกหลานนะครับที่เสียชีวิตเสาหลักไปพ่อบุญยืนไปนะครับแล้วก็ญาติๆทั่วสารทิศนะครับวันนี้ก็ได้มารวมตัวกันที่นี่นะครับที่บ้านเลขที่206บ้านเกาะทองหมู่ที่19ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อมาแสดงความเสียใจและมาเป็นเกียรติในให้แก่เจ้าภาพในวันนี้ด้วยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเศร้าโศกเสียใจเป็นวันหนึ่งนะครับและเป็นวันแห่งการบันทึกภาพประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่พ่อบุญยืนนะครับท่านได้ล่วงลับไปและจากโลกนี้ไปสู่สุคติสัมปริยภพนะครับผมว่าเราไปชมบรรยากาศของงานพิธีชาปนกิจศพของพ่อบุญยืนนำวงกันเลยนะครับพ่อบุญยืนนามวงเกิดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านใหม่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบิดามารดาชื่อนายปันนางนามวงถึงแก่กรรมมีพี่น้องทั้งหมด3คนเป็นชายทั้งหมดนายบุญยืนนามวงเป็นบุตรคนที่2ของครอบครัวอาชีพช่างไม้ก่อสร้างจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนบ้านใหม่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสมรสกับนางเป็งนามวงนามสกุลเดิมสุวัฒนาเป็นบุตรของนายคำนางบุญสุวัฒนามีบุตรธิดาร่วมกัน2คนคนที่1นางรัตนานามวงสมรสกับมิสเตอร์สแตนฟรานซิสเคอร์ปัจจุบันประกอบอาชีพนักธุรกิจมีบุตร1คนคนที่2นายอุเทนนามวงสมรสกับนางทิติมานามวงนามสกุลเดิมวิชัยวงศ์ประกอบอาชีพค้าขายมีบุตร1คนตลอดชีวิตพ่อบุญยืนนามวงได้ทำบุญทำกุศลเป็นเจ้าภาพส่วนตัวและส่วนรวมทั้งที่มีชื่อปรากฏและไม่ปรากฏพ่อบุญยืนเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำชอบออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอร่างกายพ่อบุญยืนแข็งแรงมาโดยตลอดและอยู่มาวันหนึ่งพ่อบุญยืนได้เริ่มมีอาการป่วยจึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอได้ตรวจอาการแล้ววินิจฉัยว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองและเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มาโดยตลอดเป็นระยะเวลามาประมาณ1ปีและครั้งสุดท้ายรับการรักษาเมื่อวันที่25ธันวาคม2555จนกระทั่งวันที่2มกราคม2556อาการพ่อบุญยืนทรุดลงและจากไปด้วยอาการสงบเมื่อวันที่2มกราคม2556เวลา 20:30 นนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ลูกหลานและบุตรเป็นอย่างยิ่งเป็นมนุษย์สุดจากพ้นความตายเกิดแก่และเจ็บตายห่อนเว้นปัจจุย่อมติดกายมาก่อนพ่อเอ่ย
เพียงแต่ฟักแฝงเร้นอยู่ได้ในสกลคราคนเจ็บป่วยแม้นหมดกรรมแล้วหนอเขาจึงมาพานำส่งให้ถึงพบที่ตนทำกอบก่อมาแลดีชั่วตามตนได้ก่อเกื้อกรรมมาอนุญาตเรียนนะครับประวัติของคุณพ่อบุญยืนนามวงที่ได้เสียชีวิตนะครับการทำคุณงามความดีเพื่อสังคมคุณพ่อบุญยืนนามวงนั้นก็ได้เสียสละเวลานะครับแล้วก็มองเห็นความสำคัญของหมู่บ้านและชุมชนก็อยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนก็คือท่านเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของชุมชนเกาะทองตลอดจนถึงเป็นคณะกรรมการที่ได้เสียสละเก็บชาปนกิจของบ้านเกาะสามัคคีที่ชุมชนเกาะทองได้ก่อตั้งขึ้นนะครับส่วนของการทำบุญคงจะเป็นส่วนที่ได้นำพาลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมและได้ฟังเทศของชุมชนเกาะทองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะได้นำเอาครอบครัวและพาพี่น้องชุมชนไปร่วมกันในทำกิจกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะในส่วนของการทำงานโดยเฉพาะในส่วนของการที่ริเริ่มสร้างสรรค์ในส่วนของการที่ให้สังคมนั้นเกิดความเจริญขึ้นคุณพ่อบุญยืนนามวงนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านแล้วไปส่วนที่จะให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการเสียสละเวลาการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับส่วนของการที่คุณพ่อบุญยืนได้เสียชีวิตไปนั้นด้วยโรคภัยต่างๆและท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้นำในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคุณพ่อบุญยืนนามวงก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพของชุมชนเกาะทองนะครับตื่นเช้าๆประมาณสักตีห้าท่านก็ได้ตื่นแล้วก็ได้เรียกปลุกพี่น้องชาวชุมชนเกาะทองร่วมกันออกกำลังกายนะที่บริเวณรอบๆของชุมชนเกาะทองส่วนหนึ่งและก็ได้ปั่นจักรยานของชมรมชุมชนเกาะทองนั้นไปรอบๆในตัวจังหวัดเชียงรายหลายหลังด้วยกันนะครับนี่คือการที่เสียสละโดยการที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับอันนี้คือการที่เจ้าเสียสละด้วยจิตอาสาจริงๆของชุมชนเกาะทองโดยคุณพ่อบุญยืนนามวงครับโอตัสสัมปังกัลวันโตอันละอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมปังกัลวันโตอาละหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอาละอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุอิตังตุมปังบุพาลานจันตนังปูชาสัมมาคารวะตานังกัปปิยะปันทะตานังนานาสหปริวารตานังนิพพานปัจจยโยทุกกายตวะเดวจีตวะเดมโนตวะเดสันติจะปมาเตนวะสันติจะปมาเตนวะกายกรรมเมนวะวจีกรรมเมนวะมโนกรรมเมนวะสันติจะโตสังอสันติจะโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนคุณทวัตกล้านำบงนะครับเป็นตัวแทนญาติพี่น้องเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยพรมจตุปัจจัยไตรยตานทุกอย่างตลอดถึงสวัสดีค่ะขอขอบคุณญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ชาวชุมชนทุกคนนะคะที่มาร่วมในงานศพของพ่อบุญยืนนำวงนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านของชุมชนเกาะทองขอขอบพระคุณอสมแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการแม่บ้านขอขอบคุณคณะกรรมการผู้สูงอายุแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการอพปรทุกท่านนะคะที่มาช่วยแล้วก็งานอะไรก็ดำเนินไปด้วยดีนะคะดิฉันและครอบครัวซาบซึ้งในน้ำใจมากไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดที่ตอบแทนหรือว่าถ้าเกิดอะไรขาดตกบกพร่องขอโทษด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ Welcome everyone to the ceremony of Bunjun Namwang who is a very good man very wise man very loved man and we're going to miss him very muchThank you all for coming.
ศพของพ่อบุญยืนนามวงนะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่ชาปนสถานวังดินแล้วนะครับซึ่งพิธีการขั้นต่อไปก็จะเป็นพิธีการประชุมเพลิงชาปนกิจนะครับพ่อบุญยืนนามวงนะครับพร้อมทั้งพ่อบุญยืนเป็นลูกเสือชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพิธีการเคลิ้นผ้าผูกคอพระราชทานลูกเสือชาวบ้านนะครับของเทศบาลนครเชียงรายนะครับซึ่งจะมีพิธีการมอบสืบทอดผ้าผูกคอพระราชทานของลูกเสือชาวบ้านนะครับให้กับนายอุเทนนามวงนะครับซึ่งเป็นทายาทของผู้วายชนนะครับตอนนี้นะครับผมขอเชิญท่านชมพิธีนะครับชาปนกิจประชุมเพลิงและก็พิธีถวายคืนผ้าผูกคอพระราชทานครับเชิญครับวินดาโรนิรถังวะคริงครังอากิรังวะกายังกาโยอันว่าร่างกายของเรานี้ไม่นานหนอเมื่อปราศจากวินดาแล้วจากนอนทับพื้นแผ่นดินดุจท่อนไม้ที่เขาทอดทิ้งไว้ในป่าเยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเป็นคนหนุ่มก็ดีเป็นคนแก่ก็ดีเป็นคนยากไร้หิวใจก็ดีเป็นคนมั่งมีก็ดีเป็นคนทานก็ดีเป็นนักปราชญ์ก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเข้าสู่อำนาจแห่งความตายชนเหล่านั้นทั้งหมดมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้ายะถาปิเสลาวิปุราเปรียบปราณประหนึ่งว่าภูเขาศิลาล้วนสูงจวบท้องฟ้าดิ่งบสัตว์เข้ามาทั้งสี่ทิศสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้ตายก่อนสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลตายทีหลังส่วนที่จะเหลืออยู่นั้นหาบ่มีได้ข้อนี้แหละมีอุปมาชั้นใดอันว่าความชราและมรณะย่อมขับต้อนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่อำนาจแห่งความตายก็มีอุปมาเหมือนนั้นสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ตายอยู่บัดนี้ก็ดีตายล่วงลับไปแล้วก็ดีหรือจะตายในวันข้างหน้าโน้นก็ดีแม้แต่ตัวเราเองก็จะตายเหมือนอย่างนั้นอันว่าความสงสัยในเรื่องความตายนี้ไม่มีแก่พวกเราเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาประชาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทุกท่านทุกคนThank you.
ให้ดวงวิญญาณของพ่อบุญยืนนามบงนะครับได้ไปสู่สุคติสัมปริยภพนะครับขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีของพ่อบุญยืนนามบงนะครับส่งผลให้พ่อบุญยืนได้ไปสู่สุคติในสัมปริยภพนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เราทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเสียสละเวลามาร่วมพิธีในชาปนกิจของพ่อบุญยืนนามบงในวันนี้นะครับก็ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับขอให้แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับพร้อมกับญาติๆนะครับเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยอายุวรรณะสุขภละนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ